หากำลังเฉลี่ยจาก PAV เท่ากับ IV cos phi ดีไหม cos phi นะดังนั้น PAV ก็จะเท่ากับ I เท่าไหร่นะ11ส่วน6ใช่ไหม I 11ส่วน6คูณกับตัวนี้ก็คืออะไร V 220ใช่ไหม220คูณกับ cos phi คือ1ส่วน2PAV จึงเท่ากับเท่าไรครับ1111เป็น121ศูนย์1210ส่วน6ไหมเป็น121ใช่ไหมฮะถูกต้องไหมหรือทอนมาอีกเหลือเท่ากับ605ส่วน3วัตต์กำลังที่เสียไปในตัวต้านทานเนี่ยมันจะเท่ากับตัวเลขนี้ไหมกำลังเฉลี่ยที่เสียไปเราก็คือ I กำลัง2 R IR IR กำลัง2คูณ R แต่เมื่อต่ออนุกรมกันเนี่ย I มันก็เท่ากันหมดฉะนั้น PR จึงเท่ากับ I เรา11ส่วน6ใช่ไหม11ส่วน6ยกกำลัง2คูณ R แล้วเท่าไหร่60ใช่ไหม60ฉะนั้น PR ก็จะเท่ากับเอาเขียนอีกสักบรรทัดหนึ่งจะไม่ต้องรัด11 11เป็น121ไอ้6 6 36คูณ60หกหกเห็นไหมว่า PR ก็จะเท่ากับ PR ก็จะเท่ากับ10ร้อย16 6 1210ส่วน6หรือเท่ากับ605ส่วน3วัตต์เห็นไหมเท่ากันไหมครับ2ตัวนี้เท่ากันไหมมันจะต้องเท่ากันถ้าเราไม่แน่ใจเราพิสูจน์ย้ำไปดูสิแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งครึ่งนาทีก็พอจะได้แล้วต่อไปให้หาอะไรครับข้องใจไหมต่อไปหาอะไรครับหาอะไรไม่บอกครูครูให้ไปหาเองนะต่อไปหาอะไร VR ก็ VR มันก็คือมาต่ออนุกรมกันงี้หา VR จาก VR ก็เท่ากับ IR ก็คือ VR ก็เท่ากับอันนี้ไอเท่าไหร่นะ
11ส่วน6คูณกับ r คือ60 v r จึงเท่ากับ110โวลต์หา v c จาก v c จะเท่ากับIXC เพราะฉะนั้น VC ก็จึงเท่ากับ11ส่วน6คูณกับ XC เราคือ60 square root 3ใช่ไหมแล้ว VC จึงเท่ากับ110 square root 3โวลต์ต่อไปหาอะไรฟังก์ชันสมการหาสมการกระแสไฟฟ้า I ที่เราก็มาดูตรงนี้ครับนะสมการหลักของเขาคือ I เท่ากับ I max ใช่ไหมครับไซโอเมก้าทีดูให้ดีนะเดี๋ยวจะพลาดเมื่อเราเอาคือมาต่ออนุกรมกันอย่างนี้กระแสไฟฟ้าเป็นหลักใช่ไหมมาต่ออนุกรมกระแสไฟฟ้ามันเท่ากันหมดระวังให้ดีนะเมื่อเราเอากระแสไฟฟ้าเป็นหลักสมมติเราให้ I เท่ากับ I max sin omega t ดังนั้นสมการ I ก็ต้องเขียนว่า I t อย่างนี้นะครับโทษที I t อย่างนี้เขียนว่าเป็น I วงเล็บ t อยู่รูปสมการฟังก์ชัน t นะในตัวแปร t อยู่รูปตัวแปร t นะi max เท่าไรครับมาดูเราก็มาหาดูสิครับว่า i max เท่ากับเท่าไรนะเท่ากับ square root 2 i ใช่ไหมครับก็คือ i เราคือ10 11ส่วน6ใช่ไหม11ส่วน6 square root 2และโอเมก้าเราคืออะไรครับโอเมก้าเราเท่ากับ 1,000 เรเดียนนะเพราะฉะนั้นสมการในของกระแสไฟฟ้าซึ่งมันจะเท่ากับ I max sin omega t ฉะนั้นสมการ I t จึงเท่ากับ I max ก็คือ11ส่วน6 square root 2 sin 1,000 t หน่วยเป็นแอมแปร์ใส่หน่วยด้วยต้องเป็นแอมแปร์ถูกต้องไหมฮะมาดูตัวนี้อย่าเผลออย่าเผลอในวงจร AC ที่อนุกรมกันเนี่ยใครนำใครใครตามใครเมื่อพิจารณาความต่างศักย์นะดูสมการสมการสมการของความต่างศักย์ v ในเวลาดี i เป็นหลักใช่ไหมมันอันกลมแล้วก็พิจารณา v กันคือนั่นแหละเราต้องมาวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนว่าเรา i เป็นหลัก vr ก็อยู่ในเฟสเดียวกัน vc ล่ะ vc ไปทางไหน
VC จะตามหลังไอใช่ไหมฮะคุณไอเนี่ยมันจะนำหน้า V หรือ V ตามหลังไอเมื่อครูเอาไออยู่ในแนวระดับไอ V ก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ภายส่วนสองแล้วก็ย้อนกลับมาดูเรื่องเฟเซอร์ไดแกรมคือข้อนี้ครูให้เพื่อมาวิเคราะห์อย่าให้พลาดเลยจนนะครับตรงนี้ความต่างเฟสเฟสดิฟเฟอเรนซ์กันตรงนี้แสดงว่า VC นะมีเฟสตามหลัง I อยู่ฝ่ายใช่ไหมเฟสตามหลังไฟเราหามาได้แล้วเท่าไรครับพายส่วน3เรียนนี่ก็หมายความว่าอย่างนี้มันก็จะเป็นลักษณะความสมการของความต่างศักย์มันจะเป็นอยู่ในรูปของ V max ถ้าเราเอาเป็นไซมันจะเป็นโอเมก้า T ตามหลังก็คือลบด้วยไฟใช่ไหมฮะมันตามหลังมันตามหลังเขา V ตามหลัง I ใช่ไหมเนี่ยนี่ V ตามหลัง I เมื่อตามหลังก็คือเป็นลบถ้านำหน้ามันก็เป็นบวกอะนี่ตรงนี้ครูย้ำให้เห็นไม่ใช่บางทีบางคนเขียนเลยว่า V max sin omega t จบมันไม่ใช่เพราะมันมีเฟสมันต่างกันเท่าไหร่เราต้องดูตรงนั้นด้วยแต่นี้เราหามาได้หมดแล้วฉะนั้นมาถึงตัวนี้เอา Vmax แล้วเราเท่าไหร่Vmax นี่เท่ากับเท่าไหร่นะก็เท่ากับsquare root 2 V V เราเท่าไหร่นะ220ใช่ไหมก็คือ220 square root 2ฉะนั้นเราก็ไปแทนค่าจบๆแล้วไฟล์เราเท่าไหร่ไฟล์เราคือนักเรียนต้องใช้หน่วยเป็นเรเดียนนะครับอย่าใช้หน่วยเป็นองศาเพราะถ้าใช้หน่วยเป็นองศาแล้วค่าของเขาไม่เป็นโวลต์อะไม่เป็นโวลต์แต่บางครั้งเขาก็อนุโลมจะครูไม่อนุโลมแน่นอนเหมือนเอา1กิโลกรัมบวกกับ 0.5 ปอนด์เป็นเท่าไหร่ได้เท่ากับ 1.5 กิโลกรัมไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนละระบบกันมันก็ต้องคนละหน่วยกันเราต้องแปลงให้อยู่ในระบบเดียวกันเอาละครับฉะนั้นเราก็ได้สมการเพราะฉะนั้นสมการของความต่างศักย์ก็จะเป็น220สแควร์รูท2ถูกต้องนะไซน์1000ทีบวกด้วยพายส่วน3หน่วยเขาจึงจะเป็นโวลต์หน่วยจึงเป็นโวลต์มีถามอะไรอีกไหมหมดหรือยังเอ้ยลบโทษทีต้องลบหน่วยเป็นโวลต์นะครับนะหน่วยเป็นโวลต์ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าที่ครูพูดครั้งแรกอะถ้านักเรียนไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเฟเซอร์ไดแกรมเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็ทำให้ช้าด้วยมีใครข้องใจไหมลองโจทย์สักข้อสิไอ้เรื่องกำลังเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้ขึ้นไปเรื่องอื่นเดี๋ยวจะได้ลุยเรื่องโจทย์คำนวณกันเพลินๆไปหลายๆอย่างอ
เมื่อต่อตัวต้านทานเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับกำลังเฉลี่ย1วัตต์แต่ถ้านำตัวเก็บประจุมาต่ออนุกรมจะได้กำลัง 0.5 วัตต์เมื่อใช้ตัวเหนี่ยวนำมาต่อจะได้กำลังจริงๆมาต่อแทนเนี่ยศูนย์จุดสองห้าวัตต์ถ้าต่ออนุกรมทั้งสามตัวจะมีกำลังไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่อะไรมีตัวแต่ตัวเลขของกำลังไฟฟ้าไม่มีตัวเลขอื่นเลยอนุกรมกระแสก็ไม่บอกแรงเคลื่อนก็ไม่บอกหรือความต่างศักย์ก็ไม่บอกก็จะไปหากันที่ไหนวะเนี่ยค่า R ก็ไม่บอก XC XL ก็ไม่บอกอย่างนี้น้องลิลลี่จะทำได้ไหมเนี่ยน้องลิลลี่ต้องไปถามพี่แหววแล้วเอาเขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ลองคิดกันดูสิครับเอาไปพักกันครับนักเรียนครับเชิญครับ